ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ว่าอาทิตย์เนี่ยเข้าเดือนใหม่เพิ่งเนี้ยเริ่มพฤษภาแล้วดวงของท่านจะเป็นเช่นไรใครเกิดวันอาทิตย์ฟังดูนะครับก็จะทายตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนครบทุกอาทิตย์นะครับถ้าท่านเกิดวันจันทร์วันอังคารก็โปรดติดตามชมนี่คืออันแรกก็เริ่มขั้นที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนเป็นดวงสำหรับตั้งแต่พรุ่งนี้เลยตั้งแต่อาทิตย์หน้าเดือนใหม่จะเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันอังคารเลขที่ออก5ดาบผมบอกได้เลย5ดาบดาบคือตัวแทนอุปสรรคความเหนื่อยยากธรรมดาครับเศรษฐกิจฝืดยิ่งทีมันยิ่งแห้งแล้งเงินทองหายากขึ้นทุกที5ดาบก็หมายถึงว่าการงานหนักเหนื่อยแล้วก็เจ้านายจะอารมณ์บูดเพราะเราทำงานเป็นลูกน้องอ่ะเจ้านายก็บีบลงมาอีกทีนึงไปหาลูกค้าให้ได้ต่างๆนานามีทางเดียวก็ต้องอดทนนะครับเป็นอาทิตย์ที่คือว่าเมษาแย่แล้วนะเศรษฐกิจไม่ดีพฤษภายิ่งแย่ไปอีกถ้าที่เกิดวันอาทิตย์ต้องอดทนอย่างหนัก5ดาบเด็กถือดาบเมื่อกี้พูดถึงในฐานะลูกจ้างนี่พูดถึงท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในฐานะนายจ้างเพจซอฟซอนหมายถึงลูกน้องบริวารก็คือเดี๋ยวนี้นะลูกน้องหายากครับไม่พอใจเดี๋ยวมันก็ออกจากงานเฉยเลยโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้แรงงานอย่างช่วงงานก่อสร้างนี่ต้องงอลูกน้องนี่เบิกตังค์ประจำเพราะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะเป็นลูกจ้างก็โดนเจ้านายกดเป็นในฐานะนายจ้างก็โดนลูกน้องขอตังค์มีดีอยู่อย่างเดียวคือท่านสุภาพสตรีที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นควีนถือเหรียญมีตังค์ใช้อะเนี่ยพวกสาวไฮโซพูดง่ายไปดูที่เดินตามห้างแต่วันจันทร์เนี่ยเราเดินตามห้างนี่แสดงว่าไม่ต้องทำงาน2มีตังค์3เสียเลี้ยงเพราะฉะนั้นท่านผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์มีเงินใช้สุขสบายสบายหายกังวลนี่ก็เป็นคำทํานายของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะถ้าเป็นท่านชายก็เหนื่อยเป็นธรรมดาถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอเงินกับสามีใช้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนมากถ้าเป็นภรรยามันก็ไม่ค่อยได้เงินเยอะถ้าเป็นภรรยาที่เล็กลงมาจากภรรยาธรรมดาก็จะได้เงินเยอะกว่านี่เป็นเรื่องปกติเวลาลูกค้ามาดูหมอกับผมเขาก็จะต้องเป็นส่วนมากก็เป็นเมียหลวงไงผมก็บอกห่วงอย่างเดียวกว่าสามีเมียน้อยผมบอกว่ามันมี2อย่างคุณโชคดีแล้วสามีเมียน้อยถ้าเขามีเมียเยอะคุณไม่รู้จะไปบุกกับใครถ้ามีเมียน้อยมีคนเดียวคุณยังตามไปจิกได้มันอยู่บ้านเดียวเกิดมันมีหลายคนมันจะไปบ้านไหนอะแล้วผู้ชายบอกคุณอย่ามีเมียคนเดียวดิมีอีกสัก3บ้านมันก็จะงงไงไม่รู้จะไปบุกบ้านไหนแล้วเดี๋ยวมันก็เลิกไปเองนั่นก็เป็นขำๆนะครับท่านสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆได้ในรายการยิปซีคิงกับอาจารย์ขุนทองอัศนีที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์นะครับ